สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเอ็กธนันท์เกศรบัวครับวันนี้ผมก็มาคุยกันเรื่อง Airbnb Talks เหมือนเดิมครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยากจะคุยกับเพื่อนๆว่าทำไมผมถึงเลือก Airbnb เป็นแพลตฟอร์มในการหาลูกบ้านสำหรับบ้านเช่าของผมครับผมทำตรงนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วโดยผมเริ่มต้นที่แคนาดาโดยตอนนั้นเนี่ยทำการปล่อยเช่าเป็นรายวันมาก่อนก็เลยได้มีประสบการณ์ใช้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Airbnb ทั้ง VRBO ทั้ง Booking.comFacebook Marketplace Checklist อะไรต่างๆเนี่ยในการหาลูกบ้านมาอยู่บ้านเช่าของผมที่นี่นะแล้วก็ได้คุกคีกับคนในวงการที่ทำบ้านเช่าไม่ว่าจะเป็น Long Term Short Term ทำให้ผมก็เข้าใจแพลตฟอร์มตรงนี้ดีแล้วก็เข้าใจตลาดคนที่พักผ่าน Airbnb ดีครับก็จะเล่าให้ฟังครับถึง4เหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือก Airbnb ในการหาคนเช่าที่มาอยู่อย่างน้อย1เดือนเป็นต้นไปในประเทศไทยอย่างแรกเลยก็คือ Airbnb เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่มีความนิยมที่สุดแล้วในเรื่องการหาที่พักแบบนี้นะผมมีที่แคนาดาเนี่ยผมก็มี listing อยู่ใน VRBO มี listing อยู่ใน booking.com ซึ่งโอเคนานๆทีก็อาจจะมี booking โผล่มาทางนั้นบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย Airbnb ก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้หาลูกบ้านได้อย่างค่อนข้าง reliable ซึ่งทำให้ผมชอบ Airbnb เพราะมันเป็นเว็บไซต์ที่คนใช้เยอะที่สุดจริงๆแล้วก็ใช้หาลูกบ้านที่มาอยู่กับเราได้จริงๆและ Airbnb เองเนี่ยเขาก็มีอัลกอริทึมหลายอย่างครับที่ช่วยผลักดัน listing ของเราโดยเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นว่าราคาเทียบกับคนอื่นหรือว่าวันที่เรายังว่างอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมสามารถเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมของเว็บไซต์อื่นอย่าง VRBO ได้เลยว่าสำหรับ Airbnb แล้วเนี่ยถ้าเกิดห้องเราตอนนี้มีคนอยู่แต่ว่าลูกบ้านเราเนี่ยใกล้จะออกแล้วผมเห็นได้ว่า Airbnb เนี่ยมันจะพุชห้องของเราเนี่ยให้คนเห็นมากขึ้นเพื่อที่ห้องเราเนี่ยจะได้มีคนจองก่อนที่มันจะว่างว่างกันเถอะครับซึ่งมันทำให้ความต่อเนื่องของลูกบ้านเนี่ยเป็นไปได้ดีและสมูทมากกว่าการใช้เว็บไซต์อื่นอย่าง VRBO หรือ booking.com และด้วยความที่ Airbnb เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดทำใหลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือมาจาก Airbnb นั่นคือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่อง air cover หรือการรับประกันครับอันนี้ผมเคยเจอมาเคส2เคสที่มันเกิดความเสียหายขึ้นกับห้องของผมแล้วผมจำเป็นจะต้องเข้าไปเคลมความเสียหายกับลูกค้าซึ่ง Airbnb เนี่ยก็มีความรวดเร็วและก็ตรงไปตรงมากับการช่วยเหลือเราไม่มีการตุกติกอะไรต่างๆแล้วเขาเองก็มีการรับประกันความเสียหายถึง3ล้านเหรียญเรียกว่าถ้าเกิดบ้านเราเกิดความเสียหายจากการปล่อยเช่าภายใน Airbnb เขาก็มีการรับประกันถึง 3,000 เหรียญให้เราได้ไว้วางใจมากสุดที่ผมเคยเคลมเนี่ยประมาณ700เหรียญซึ่งตอนนั้นเนี่ยลูกบ้านผมทำเตาพังลูกบ้านผมตอนนั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็คนดีครับว่าง่ายๆเขาก็ยินยอมจ่ายให้ผมโดยตรงแต่ Airbnb ก็คือผมก็แจ้ง Airbnb เขาก็บอกว่าถ้าเกิดลูกบ้านไม่จ่ายยังไงเขาก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยเจรจาให้แล้วก็มีบางครั้งที่อาจจะลูกค้าไม่ยอมจ่ายค่าไฟอะไรอย่างนี้ครับแล้ว Airbnb ก็เข้ามาช่วยแล้วก็คือสุดท้ายลูก Airbnb ก็จ่ายให้ผมเลยซึ่งมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นบางครั้งและ Airbnb ก็เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจกับ Airbnb ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมสามารถเคลมเงินกับเขาได้จริงๆซึ่งผิดจาก VRBO ซึ่งเป็นอีกเว็บไซต์นึงที่ค่อนข้างดังในแคนาดาผมคุยกับเพื่อนผมที่เคยต้องเคลมผ่าน VRBO และได้ยินว่าการเคลมผ่าน VRBO นั้นยากผมไม่เคยมีปัญหากับ VRBO คือไม่เคยเกิดความเสียหายที่ผมจะต้องเรียกร้องความเสียหายผ่าน VRBO เลยไม่สามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าได้ยินมาว่าอย่างนั้นทำให้ผมก็เลยรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยต้องเรียกร้องความเสียหายผ่าน Airbnb และเขาช่วยเหลือผมอย่างดีผมก็เลยมั่นใจกับตรงนี้มากกว่านั่นก็คือเรื่องที่สองครับเกี่ยวกับเรื่องประกันความเสียหายของ Airbnb เรื่องที่3ก็คือเรื่อง customer service ครับผมเคยต้องติดต่อ Airbnb customer service หลายครั้งครับไม่ว่าจะมีคำถามหรืออะไรต่างๆซึ่งผมขอบอกเลยครับว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นแล้วเนี่ย Airbnb ค่อนข้างให้บริการได้ดีกว่ามากให้บริการได้ดีกว่าในที่นี้คือตอบคำถามได้อย่างแม่นยำเวลาคำตอบไม่นานแล้วเขาก็คือโทรหาเราจริงๆเลยถ้าเกิดเรามีเบอร์โทรศัพท์ให้ครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นที่ผมเคยใช้เนี่ยบางครั้งผมรู้สึกว่าไอ้ความแม่นยำหรือความงงๆว่าเราบอกปัญหาไปแล้วดูเขาไม่ค่อยเข้าใจปัญหาเราอะไรต่างๆเท่าไหร่เนี่ย
มันมีเกิดขึ้นจริงๆครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดความหงุดหงิดไม่สบายใจไม่พอใจได้ว่าถ้าเกิดคุยกับ customer service แล้วทำไมเขาไม่เข้าใจปัญหาทำไมเรื่องง่ายๆทำให้เป็นเรื่องยากอะไรต่างๆแต่ผมรู้สึกว่าคุณภาพของ customer service ของ Airbnb ดีกว่าเว็บไซต์อื่นๆที่ผมเคยใช้มานั่นก็คือเรื่องที่3เรื่องที่4ก็คือตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้ง่ายที่สุดแล้วครับคือเรื่องของ customer experience นั่นก็เรื่องนึงอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช่โฮสต์เพื่อนๆเป็นแค่แขกเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเปรียบเทียบดูว่าชอบUI ของ Airbnb หรือเว็บไซต์อื่นมากกว่ากันแต่ผมพูดถึงความง่ายในการใช้งานในเรื่องของการเป็นโฮสต์ครับซึ่งผมขอบอกว่า Airbnb เนี่ยเขาทำเว็บไซต์ให้มันใช้งานง่ายเข้าใจง่ายตั้งค่าอะไรต่างๆในลิสติ้งของเราได้ค่อนข้างง่ายไม่วุ่นวายเหมือนกับเว็บไซต์อื่นซึ่งนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมผมถึงชอบใช้ Airbnb แล้วมันก็มี Analytics ให้เราสามารถดูได้ว่าการมีคนเข้ามาดู listing ของเรากี่คน conversion rate ของเราเท่าไหร่แล้วห้องอื่นๆในละแวกของเรามีการตั้งราคาเท่าไหร่บ้างเป็นยังไงบ้างซึ่งมันทำให้ผมเรียกว่าไม่ต้องใช้เว็บไซต์อื่นอะไรมากมายเลยผมก็สามารถใช้ Airbnb อย่างเดียวในการตั้งค่าราคาทำ market research แล้วก็ปรับ dynamic pricing ของผมตามฤดูกาลว่าเดือนนี้ผมจะให้ราคาขึ้นไปเท่าไหร่หรือเดือนนี้จะต้องถูกลงมาเท่าไหร่ซึ่ง Airbnb เนี่ยมันมีฟีเจอร์มากเลยครับที่ผมซึ่งเป็นโฮสต์เนี่ยสามารถใช้ได้ในการตั้งค่าอะไรต่างๆนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมผมถึงชอบ Airbnb มากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเหตุผลที่5ที่ผมเลือกใช้ Airbnbก็เพราะว่าสิ่งที่ Airbnb เขาเสนอเนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้าของผมลูกค้าของผมที่เป็นต่างชาติที่เขามาเที่ยวเมืองไทยอยู่เมืองไทยเดือน2เดือน3เดือนประมาณนี้เนี่ยเขาต้องการหลักๆ3อย่างอย่างแรกคือเขาต้องการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตการ์ดครับลองนึกสภาพครับว่าถ้าเกิดเขามาเมืองไทยถึงแม้เขาจะอยู่แค่เดือน2เดือนเนี่ยแล้วเขาจะต้องมานั่งแลกเงินไทยเป็นเงินสดแล้วก็จะต้องมานั่งจ่ายค่าเช่าอะไรต่างๆเป็นเงินสดต่างๆเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติแล้วเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายอมอาจจะเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่าสามารถใช้บัตรเครดิตในการจ่ายเงินทุกอย่างได้เลยเนี่ยสำหรับเขาแล้วเนี่ยมันง่ายกว่าอีกอย่างนึงก็คือเขาอาจจะมีบัตรสะสมแต้มอะไรต่างๆในบัตรเครดิตของเขาอยู่แล้วทำให้การใช้เงินในบัตรเครดิตของเขาเนี่ยมีแคชแบ็กมีสิทธิประโยชน์อะไรอื่นๆอีกมากมายนั่นก็คือข้อดีอีกอย่างนึงที่ลูกค้าสามารถใช้บัตรเครดิตในการจ่ายตังค์ได้ข้อดีอีกอย่างนึงของ Airbnb ก็คือไม่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่ามัดจำครับซึ่งการอยู่แบบเดือน2เดือนเนี่ยเขาไม่อยากมานั่งวุ่นวายกับจ่ายค่ามัดจำ1เดือน2เดือนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งลูกค้าต่างชาติเขาอาจจะ1คือไม่สะดวกกับตรงนี้ต้องมานั่งจ่ายค่ามัดจำ2คือเขาอาจจะไม่ไว้ใจเจ้าของห้องว่าจ่ายไปแล้วจะคืนหรือเปล่าซึ่งใน Airbnb เนี่ยเขามีบัตรเครดิตเป็นการรับประกันอยู่แล้วทำให้ลูกค้าของ Airbnb เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่ามัดจำเพื่อที่จะอยู่ห้องถึงแม้จะอยู่แค่เดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนก็ตามซึ่งมันก็ทำให้ถูกใจลูกค้าต่างชาติที่มาอยู่อาจจะไม่นานนักแค่เดือน2เดือนโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งวุ่นวายกับการจ่ายค่ามัดจำก็กลัวว่าเจ้าของบ้านจะคืนมัดจำเขาหรือเปล่าเรื่องที่3ที่ Airbnb ทำให้ถูกใจลูกบ้านต่างชาติของผมก็คือ Airbnb เขาก็มีรับประกันครับว่าโฮสต์คนนี้ไว้ใจได้อะไรต่างๆซึ่งถ้าเกิดลูกบ้านมีปัญหากับโฮสต์ขึ้นมา Airbnb เขาก็ช่วยลูกบ้านในการเปลี่ยนบ้านไปเป็นบ้านอื่นซึ่งการรับประกันตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ลูกบ้านค่อนข้างไว้ใจว่าโอเคเขาจ่ายเงินกับตรงนี้มาแล้วเขาจ่ายเงินกับบ้านหลังนี้มาแล้วถ้าเกิดมันออกมาไม่ดีอย่างที่คิดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเพราะว่าเขาก็ยังสามารถเชื่อว่า Airbnb ก็จะช่วยหาบ้านใหม่ให้เขาได้มันก็เป็นการรับประกันอย่างนึงซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงว่าทำไมแขกถึงใช้ Airbnb ในการจองห้องพักที่ประเทศไทยเพราะเขาเชื่อว่า Airbnb จะช่วยเหลือเขาถ้าเกิดทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนและเรื่องสุดท้ายครับที่ผมชอบ Airbnb และผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่ลูกบ้านชอบด้วยเพราะว่า Airbnb เนี่ยมันมีรีวิวsystem ซึ่งโฮสต์อย่างตัวผมเนี่ยผมก็สามารถรีวิวลูกบ้านได้คนที่มาอยู่เขาทิ้งห้องผมสะอาดไม่สะอาดอะไรยังไงเขาดูแลห้องผมดีไหม
แล้วลูกบ้านผมแขกผมเขาก็มีระบบรีวิวเจ้าของบ้านเหมือนกันเขาก็สามารถรีวิวเจ้าของบ้านได้ว่าบ้านสะอาดเหมือนที่โฆษณาไว้ไหมเหมือนในรูปหรือเปล่าการคุยการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นยังไงสุภาพไหมอะไรต่างๆซึ่งในระบบการรีวิวพวกนี้มันก็ทำให้เราค่อนข้างไว้ใจระดับหนึ่งว่าลูกบ้านของเราเนี่ยไม่ใช่คนที่ไว้ใจไม่ได้หรือจะมาเอาเปรียบเราซึ่งถ้าเกิดมันมีลูกบ้านที่นิสัยไม่ดีจริงๆโฮสต์คนที่เคยอยู่กับลูกบ้านคนนี้มาก่อนก็คงจะมีการคอมเมนต์เขียนรีวิวว่าลูกบ้านคนนี้ไม่ดีนะอาจจะมีการตุกติกทำห้องเสียหายอะไรต่างๆซึ่งมันก็ทำให้ผมสามารถใช้ตรงนี้ในการช่วยคัดกรองลูกบ้านของผมทำให้ความเสี่ยงที่บ้านของผมอาจจะเกิดความเสียหายต่างๆก็น้อยลงซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลต่างๆครับว่าทำไมผมถึงเลือกใช้ Airbnb คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribeแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้คนอื่นดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆมีบ้านที่ปล่อยเช่าอยู่และสนใจจะเอามาทำ Airbnb อาจจะสนใจให้ผมช่วยดูแลจัดการทำให้มันเป็น Airbnb ให้ก็สามารถเข้าไปดูลิงก์ของผมใน description ของวิดีโอนี้ได้ครับสามารถเข้ามาบุ๊กเวลาคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ก็จบกันก่อนแค่นี้ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ